วันนี้เราก็เจอกันด้วยบรรยากาศสบายๆใช่ไหมคะสบายๆเอาขอเสียงหน่อยเอ๊ะใครไม่มาล่ะโอ้โหงานนี้เสียดายแย่เลยรีบไปนะคะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะมีคนที่ชอบพูดคำหนึ่งค่ะพี่น้อยว่าอะไรคะคำว่าผีน้อยนี่แหละค่ะเนี่ยท่านได้ยินมาแล้วนี่เลยผีน้อยโผล่แล้วโผล่แล้วค่ะลำตะคองนะคะดิฉันก็น้องสองยืนคู่กันมีโทรศัพท์มาจากทางบ้านเอ้ายืนคู่แบบนี้ใช่ยังไม่มีอะไรเลยนะคะอยู่ดีๆเขาบอกคุณน้อยตรงกลางคุณมีผู้ชายอยู่ด้วยไหมไม่มีเราก็มองหาไม่มีแต่พอดีล็อกมีผีน้อยโผล่มาแล้วค่ะสายเกลือค่ะยกมือดังๆค่ะตาไม่ค่อยจะสู้ไฟจึงขอโทษพี่น้องหน่อยครับผมเกื้อนะครับพอดีบางท่านที่เคยขึ้นมาปราศัยมาพูดกับพี่น้องก็ท่านก็บอกว่าต้องเปลี่ยนกันก็จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเพราะงานนี่เป็นงานของทุกคนผมก็ต้องมีส่วนร่วมมาช่วยแบกรับขึ้นเวทีถึงไม่ถนัดก็ต้องขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่ถอดตัวก็ต้องขึ้นเพราะเป็นภาระหน้าที่ถ้าไม่ใช่ภาระหน้าที่ก็ไม่ต้องขึ้นอันนี้คือกงอยู่แล้วครับผมเกื้อนะผมพูดนิดหน่อยว่าผมมากรุงเทพเมื่ออายุ18 19ปีมาอยู่กรุงเทพปีนึงก็สภาพจากที่ผมมาอยู่กรุงเทพกับวันนี้นะครับคือผมมาปีพ.ศ. 2497ปีนี้เป็นปีพ.ศ. 2556ไกลกันมากห่างกันมากหลังจากนั้นผมก็ไม่ค่อยได้มาผมพอผมขึ้นไปอยู่บนภูเขาก่อนจะขึ้นไปอยู่บนภูเขานี่เขาเอาผมมาขังไว้ลาดยาวเกือบ4ปีก็เลยไม่ค่อยจะเห็นสนามหลวงตอนที่มาอยู่กรุงเทพนี่เห็นสนามหลวงแทบทุกสัปดาห์นะครับเพราะผมเป็นคนบ้านนอกเข้ามากรุงเทพครั้งแรกก็ขี่ไม่มีรถยนต์นะสมัยก่อนรถยนต์ประจำทางระหว่างกรุงเทพกับหัวเมืองเนี่ยจะมีน้อยมากผมก็ขึ้นรถไฟบังเอิญได้ขึ้นรถไฟด่วนจากภาคอีสานมาหัวลำโพงพอมาลงรถที่หัวลำโพงก็ตื่นเต้นนะครับเพราะเราเป็นลูกชาวนาตื่นเต้นเพราะเขาเล่าลือว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงที่สวยงามของเอเชียเป็นอันดับที่เท่าไหร่เขาพูดตอนนั้นผมจำได้เป็นอันดับที่3ที่4นี่แหละก็ผมก็ตื่นเต้นเพราะฉะนั้นผมก็เป็นคนที่มาจากภาคอีสานก็วันที่ผมว่างจากงานผมก็จะมาขึ้นรถเมล์สายรอบเมืองรถเมล์สายรอบเมืองเนี่ยมันผ่านที่นี่ครับผ่านที่สนามหลวงมาดูวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากเปลี่ยนแปลงไปมากๆเลยที่ผ่านมาหลังจากลงจากหลังเขาแล้วมากรุงเทพไหมก็มาบ่อยปีละครั้งสองครั้งบางครั้งก็ผ่านสนามหลวงแต่ผ่านสนามหลวงก็ไม่ได้สังเกตสังกังอะไรแต่วันนี้มาปักหลักที่สนามหลวงก็ได้นั่งคิดได้สังเกตอะไรต่ออะไรหลายอย่างว่าบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปไกลมากเลยทีเดียวครับบ้านเมืองสมัยนั้นเป็นทุนก็เป็นทุนแบบไทยๆหรือเป็นทุนแบบเรียนแบบของต่างประเทศก็แล้วแต่จะพูดกันถึงอย่างไรก็ตามยังเป็นทุนที่เป็นธรรมการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ใช้แรงงานกับทุนซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยยังค่อนข้างจะเป็นธรรมเพราะฉะนั้นความเหลี่ยมล้ำของคนระหว่างผู้ใช้แรงงานกับผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่เราเรียกว่านักธุรกิจก็ไม่ห่างไกลกันนักการต่อสู้ก็ไม่รุนแรงมันเป็นอย่างนี้จริงๆสมัยก่อนผมจะขี่รถรอบเมืองสายรอบเมืองขี่รถสายรอบเมืองมันจะผ่านไปไกล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 แล้วก็มาลงรถที่สนามหลวงอีกนะครับผ่านไปไกลถึงบางแห่งเป็นทุ่งนานะครับผ่านไปที่แถวสะพานควายนี่ก็มีทุ่งนาบางส่วนนะครับแล้วก็ผ่านมาแถวสะพานแดง
ผ่านมาแถวบนบางกระบือเกียกกายแล้วก็เข้ามาสนามหลวงปัญหามันเพราะว่าขึ้นแทบทุกสัปดาห์เพราะเราเป็นคนบ้านนอกก็ดูตึกสูงๆอะไรต่ออะไรดูความร่ำรวยของคนด้วยดูความยากจนของคนด้วยปัญหามันก็เลยว่าก็มีประสบการณ์1ปีที่มาอยู่ในกรุงเทพเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นคนขึ้นเขาก็ตามไปอยู่ในคุกก็ตามก็ยังมีโอกาสมาเห็นกรุงเทพมาคิดมาไข้ควร 2-3 วันนี้ก็มีความรู้สึกแปลกใหม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะไม่พูดอะไรมากผมเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดมากผมจะพูดกับพี่น้องว่าผมศึกษาการเมืองมาแบบไหนศึกษาการเมืองมาแบบไหนเพื่อพี่น้องว่าเออเห็นเป็นผลดีควรจะนำเอาไปใช้ควรจะนำเอาไปเคลื่อนไหวก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องผมเองนี่มาอยู่กรุงเทพตอนนั้นผมได้อ่านหนังสือก้าวหน้าเขาเรียกว่าหนังสือก้าวหน้าหนังสือจะเปิดโปรงจักรพรรดินิยมโดยเฉพาะจักรพรรดินิยมที่ชื่อดังก็มีอเมริกาแล้วก็จักรพรรดินิยมที่เสื่อมทรามลงไปก็มีอังกฤษฝรั่งเศสอะไรทํานองนี้ล่ะผมเคยอ่านหนังสือพวกนี้อ่านไปอ่านไปก็ภาษาเด็กอ่านไปแล้วไปเคลื่อนไหวฝอยไปฝอยสู่คนนั้นฟังคนนี้ฟังแบบไร้เดียงสาอันนี้เป็นเรื่องจริงฝอยไปฝอยไปเพราะว่าตัวอ่านยิ่งอ่านหนังสือมากก็ยิ่งไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์มาสั่งสอนไม่มีครูบาอาจารย์มาแนะนำจนกว่าจะพบคอมมิวนิสต์นี่ก็ไปพบอยู่ต่างประเทศโอ้ไม่ใช่ไปพบอยู่ต่างจังหวัดขอโทษนะครับไปพบอยู่ที่บ้านตัวเองไปพบอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยพอพบแล้วผมถึงสำนึกได้ว่าเอ๊ะไอการที่เราอ่านหนังสือมากๆเลยก็พูดอะไรเรื่อยเปื่อยไม่ค่อยดีก็จึงปรับตัวเองว่าอะไรควรคุยอะไรไม่ควรคุยก็เลยรู้มันมีอยู่คำพูดหนึ่งหลังจากที่พบตัวแทนผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานอยู่ภาคอีสานโดยเฉพาะปฏิบัติงานอยู่ที่ขอนแก่นน่ะโดย3ล้อพาผมไปพบผู้ปฏิบัติงานคนนี้ท่านอายุประมาณ60กว่าปีแต่ผมอายุแค่21 22ปีประมาณนั้นแต่ความจริงแล้วผมมาอยู่กรุงเทพผมก็เริ่มอ่านหนังสือก้าวหน้าที่เขียนโดยคุณเปื้องก็ดีใครก็ดีหลายคนผมจำชื่อไม่ได้ท่านอาจารย์กุหลาบสายประดิษฐ์ก็ดีผมเคยอ่านมาเยอะพอสมควรพอผมอ่านแล้วผมก็ไปฝอยกับคนรู้จักกันคนไม่รู้จักกันผมก็ฝอยคุยโม้เป็นแบบคุยโม้ลองหลับตาคิดดูคุณคุยโม้เป็นยังไงนะแล้วจนไปพบกับผู้เฒ่าคนหนึ่งที่ว่าอายุ60กว่าปี3ล้อพาไปพบเมื่อ3ล้อพาไปพบแล้วท่านก็คุยกับผมคุยกับผมนี่ไม่ใช่คุยอะไรคือสำรวจผมเป็นใครมาจากไหนระดับความเข้าใจต่อปัญหาการเมืองมีแค่ไหนเนี่ยตอนหลังผมมาอ่านออกตอนแรกๆผมก็ไม่ค่อยอ่านเวลาตาแก่นึงไม่ค่อยคุยเวลาเรามาหาก็ถามนั่นถามนี่ไม่ได้คุยอะไรเลยแล้วก็นัดผมอีกลองดูผมก็มาหาท่านอีกมาหาจะหลายครั้ง 7-8 ครั้งเห็นจะได้ท่านก็เลยสอนการเมืองผมสั้นๆแล้วผมนำไปประยุกต์นำไปใช้ได้ประโยชน์ท่านถามผมว่าการเมืองคืออะไรมาจากไหนการเมืองมันมีที่มามันมีที่เกิดมันมาจากไหนการเมืองเนี่ยท่านถามผมตอบท่านไม่ได้เป็นเรื่องจริงผมตอบไม่ได้เลยพอคุยกันไปคุยกันมาท่านก็บอกว่าการเมืองนี่มันมาจากการผิดการผิดนี่มันจะต้องมีหมู่บ้านมีชุมชนมีครอบครัวอายุโดดชายเดียวหญิงเดียวเนี่ยน้อยมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนตามธรรมชาติของคนมันจะอยู่เป็นกลุ่มก้อนอยู่เป็นครอบครัวอยู่เป็นหมู่บ้านในหมู่บ้านนี่เขาจะทำการผิดอะไรเราจะต้องเรียนรู้กระบวนการผิดของประชาชนถ้าอยู่หมู่บ้านที่ผมอยู่นี่อยู่ใกล้เมืองก็มีการทำนาทำสวนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อะไรทำนองนี้ล่ะเลี้ยงแล้วเอาไปใช้เองกินเองส่วนหนึ่งบริโภคเองแต่อีกส่วนหนึ่งเหลือกินก็เอาไปขายเขาเรียกว่าการทำแบบนี้คือกระบวนการผิด
กระบวนการผิดกระบวนการผิดการเมืองมาจากกระบวนการผิดถ้าไม่มีกระบวนการผิดไม่มีการทำไร่ไถนาไม่มีการทำสวนไม่มีการปลูกพืชใดๆก็ไม่มีการเมืองในสมัยโบราณไม่มีการเมืองคนอยู่ในถ้ำในเหวเนี่ยไม่มีการเมืองการเมืองก็คือการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์คือการต่อสู้แบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งเกิดจากกระบวนการผิดท่านบอกสั้นๆแค่นี้ผมก็ไปนอนคิดแล้วผมก็ไปดูชุมชนดูมวลชนดูเพื่อนบ้านดูไปหลายๆหมู่บ้านเรื่องกระทั่งไปดูโรงงานไปดูการค้าขายไปดูพาณิชย์ต่างๆว่าสินค้าเหล่านี้มันมาจากไหนสินค้าเหล่านี้มันมาจากกระบวนการผิดจะต้องมีแรงงานมนุษย์อยู่ที่นั่นไม่ใช่อยู่ๆมันผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดผมก็เลยไปเอาตัวนี้แหละไปดูการเมืองมันมาจากกระบวนการผิดทีนี้กระบวนการผิดก็คือมันจะเกิดกระบวนการแบ่งปันความจริงผมมาพูดที่นี่ผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ใกล้ผมไม่อาจหารกล้าหรอกแต่เป็นการเล่าประสบการณ์ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์พี่น้องก็นำไปใช้นะเมื่อการเมืองนี่มันวางอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการผิดกระบวนการผิดนี่ก็คือมันจะไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์แบ่งปันสมประโยชน์เหตุสมเหตุสมผลก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขทุกฝ่ายแค่การแบ่งปันผลประโยชน์แบบคนที่มีอำนาจได้เยอะเจ้าของโรงงานได้เยอะเกินไปแต่ว่าแรงงานเนี่ยที่อยู่ในกระบวนการผิดได้นิดหน่อยอันนี้มันก็จะเกิดว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็คนงานก็จะเอาไปถกเถียงกันจะเอาไปคุยกันแล้วกำหนดแนวทางในการต่อสู้ว่าเออคุณทำไม่ถูกนะคุณจะต้องแบ่งปันให้เป็นธรรมถ้าคุณแบ่งปันไม่เป็นธรรมผมจะเดินขบวนนะผมจะประท้วงคุณนะก็เกิดในประวัติศาสตร์ก็เกิดวันเมเดวันเมเดคือวันที่เท่าไหร่ครับคือวันที่1พฤษภาคมพ.ศ.เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วแต่ก่อนเนี่ยตอนที่อยู่กับขบวนการต่อสู้ของประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่าพอถึงวันที่1พฤษภาเนี่ยพวกเราไม่ได้เรียกวันแรงงานดอกชนชั้นปกครองมันมาเปลี่ยนแปลงว่าวันแรงงานความงาน8ชั่วโมงพักผ่อนหลับนอนหรือเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมนี่8ชั่วโมงแล้วศึกษาหาความรู้8ชั่วโมงนะเมื่อเกิดการต่อสู้ใหญ่นิดทางชนชั้นปกครองซึ่งเป็นอำนาจรัฐทุนนิยมในอเมริกาจึงยอมผลคนยอมเห็นด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องร่วมชาติที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านที่เคารพครับผมเองเลือกเกิดไม่ได้ครับมันจะขาวจะดำก็ไม่รู้จะไปพูดทำไมให้มันบ่อยนักเหมือนกับว่าคนดำนี่เป็นคนไม่ดีแท้ที่จริงแล้วผมเป็นคนขาวอยู่แล้วเพราะเดินทางไกลนี่เองทำให้ผิวผมต้องดำกล้านพูดแล้วอาจจะเป็นเรื่องตลกคิดว่าพูด